สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกม Survival Island นะครับผมเป็นเกมแนว Survival Offline นะครับผมตัวนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาตอนไหนทำเข้ามาตอนไหนนะครับเกมนี้ผมก็เคยเล่นนานแล้วนะครับมันเพิ่งอัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนสิงหาคมนะครับนี่ครับต้องกดตรงธงชาติด้านซ้ายมือบนนะครับผมเลือกธงชาติไทยได้ด้วยนะครับโหมดผู้เล่นหลายคนอ่ะตอนนี้เขายังไม่พัฒนานะครับผมอาจจะมาเร็วๆนี้เร็วๆนี้แต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับผมตัวเกมจะมีโหมดเกมใหม่โหมดสร้างสรรค์แล้วก็โหลดนะครับผมโหลดไม่ต้องจะโหลดเซฟนะครับผมไปดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนี่ครับไม่ได้ต่อ Wi-Fi นะครับนี่ครับมีเนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยเลยนะครับสำหรับใครที่เคยเล่นเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังไม่เคยเล่นภาษาไทยก็ลองมาเล่นกันดูนะครับ Survival Island นะครับตรงนี้นะครับผมนี่แบบเร่งเสียงนิดนึงนะครับนี่ครับผมโอ้โหพี่จะคานไปไหนโอ้โหคานครับคานโอ้โอ้เซครับเซโอ้โหจะหมดแรงนะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นเกมค่อนข้างเก่าแล้วนะแต่ว่าเห็นมีอัปเดตมาใหม่นะครับก็แบบยังน่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ชอบออฟไลน์นะครับแล้วก็ในอนาคตเขาจะเพิ่มโหมดมัลติเพลเยอร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าทำเมนูไว้แล้วนะครับนี่และตอนนี้มีภาษาไทยให้เล่นด้วยนะผมไม่รู้ว่าเขาเพิ่มมานานหรือยังนะครับตรงนี้เพราะว่าผมก็เคยเล่นนานแล้วตอนนั้นยังไม่มีภาษาไทยนะครับเก็บของนะครับก็ปุ่มก็จะมีกระโดดนะครับผมคานคานคานแล้วก็ปุ่มวิ่งนะครับกดแล้วมันจะวิ่งนี่ครับคือกดแล้วมันจะติดวิ่งไปเลยนะครับนี่แล้วในตัวเราก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับตรงนี้ผมก็เล่นนานแล้วก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับนี่แผนที่อันนี้เป็นแผนที่เกาะนะครับผมเราสามารถไปเกาะอื่นได้นะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ของก่อนว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะครับผมเก็บได้ป่ะเนี่ยเก็บไม่ได้นะครับหรือว่าไม่เก็บไม่ได้หรือผมเก็บไม่เป็นเนี่ยไปครับนี่รูปมือนะครับสอนให้เราเก็บนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นภาษาไทยเลยนะครับใครที่เล่นเกมแนวซอร์ไวเวอร์แนวนี้แล้วแบบไม่ถูกใจกับภาษาอังกฤษก็นี่ครับภาษาไทยตอบโจทย์แน่นอนนะครับน้องๆนี่รวมถึงผมด้วยนะครับไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะครับแค่รู้บางคำนะครับเราก็จะรู้เลยนะครับว่าอันนี้ที่เราเก็บคืออะไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องไปแปลนิดนึงนะครับแต่ก็นี่ครับอันนี้ก็อ้อยนะจริงๆก็ดูก็รู้นะครับอ้อยอาจจะเป็นต้นไผ่ก็ได้นะใครจะว่าไป คืออันนี้ให้เก็บนะครับใช้แบบเป็นการวิธีเก็บอย่างเดียวนะคือเก็บได้เลยนะโอ้โหใบไม้พี่จะเล่นถอนรากถอนโคนเลยนะครับนี่เดินไปต่อนะครับมีอะไรให้เราเก็บอีกนี่ครับเก็บครับเก็บให้หมดนะครับเก็บอย่างเดียวนะเก็บนะครับมีเส้นใหญ่ด้วยใบไม้อันนี้เข้าใจง่ายนะครับรูปก็ทำง่ายภาษาไทยเขาแปลมาค่อนข้างดีนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจ้างคนไทยแปลหรือเปล่านะครับนี่ครับทำไมเปิดกระเป๋าไม่ได้ล่ะครับพี่น้องครับอันตรงนี้สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวมีตั้งค่าอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูมีตั้งค่าก็จะมีเกี่ยวกับความไวนะครับกราฟิกเดี๋ยวเริ่มไปสุดเลยนะครับอันนี้ถ้าใครกับเครื่องผมถูกนะแนะนำตรงนี้ของกราฟิกเนี่ยอันนี้ก็คือแบบลื่นๆนะครับ60 fps เลยนะครับเราปรับสุดนะครับผม fps เครื่องผมจะเหลือเท่าไหร่โอ้โหก็ยังขึ้น60อยู่นะครับนี่ครับเอาสุดๆไปเลยความไวแล้วก็ปรับเสร็จก็โอเคนะครับผมนี่ครับผมกราฟิกแบบสุดยอดโอ้โหเสือสิงโตครับไม่ใช่เสือมีเลเวลข้างล่างด้วยนะครับผมต้นไม้เราเก็บรายได้หรือเปล่าเนี่ยเก็บแต่พวกนี้เหรอแต่ทำไมมันเปิดกระเป๋าไม่ได้มันชัดเนี่ยผมเก็บไปแล้วแต่ทำไมผมเปิดอะไรไม่ได้เลยครับเหลืองเป็นบั๊กมีเซฟตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าเก็บอะไรไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้แล้วผมจะทำอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าก็ไปดูกันนะครับดีกว่าว่าตัวเกมจะสนุกสุดยอดขนาดไหนนะครับรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเกมนี้เขาเพิ่งเพิ่มโหมดว่ายน้ำมานะครับตรงนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ
ว่ามันมีเกมผมก็อ่านหลายเกมนะที่ดูๆอัปเดตมานะครับมันจะมีเกมนึงอ่ะที่เพิ่มแบบตอนแรกว่ายน้ำไม่ได้แล้วก็เพิ่มว่ายน้ำมานะครับผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าสามารถว่ายน้ำไปที่เกาะได้หรือเปล่าโดนฉลามกินก่อนหรือเปล่านะครับแต่ทำไมมันเปิดกระเป๋าไม่ได้ครับมันต้องต่ออินเทอร์เน็ตแล้วครับเปิดกระเป๋าเนี่ยแปลกๆนะครับผมเป็นบั๊กเครื่องผมหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นบั๊กก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็อัดวิดีโอไปแล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถเก็บของมันประมาณนี้ได้นะครับนี่ว่าจะบอกนะครับไม้หินหินไม้หินไม้พูดเร็วๆแล้วลองพูดเร็วๆไม้หินไม้นะครับผมนี่ไม้แล้วก็ใบไม้นะครับก็คือตัวแปรที่แปรมาค่อนข้างเข้าใจนะครับผมไม่ได้แปรแบบใช้ Google แปรหรืออะไรแปรมั่วๆนะเนี่ยใบไม้นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับนี่แบบอันนี้เป็นแบบอะไรนะแหล่งน้ำนะครับผมอ๋อคือถ้าสมมติเราจะโหลดเกาะอื่นเราต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผมถึงจะดาวน์โหลดได้ยกเลิกไปก่อนนะครับค่อยโหลดนะครับอันนี้ผมเล่นเป็นออฟไลน์นะครับเวลาว่ายน้ำอยู่ก็จะมีเกี่ยวกับลูกปอดขึ้นมานะครับก็คือถ้าเราดำนานเกินไปเราก็จะตายนะครับง่ายๆเนี่ยว่ายน้ำแบบรุนแรงครับผมพาชมแมปแล้วกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมผมเปิดกระเป๋าไม่ได้นะครับน่าจะเป็นบั๊กเครื่องผมเครื่องเดียวนะครับชอบบั๊กอยู่นะครับแบบอัดไปแล้วนะครับก็เลยไม่อยากมีสตาร์ทเครื่องนะครับผมเสียเวลานิดนึงนะครับขออภัยจริงๆนะครับคลิปนี้นะพาเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมพาชมแล้วกันนะครับพาชมแมปแล้วก็วิธีการเก็บนะครับผมสำหรับใครที่รู้นะครับว่าทำไมผมเปิดกระเป๋าไม่ได้ก็บอกด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบั๊กนะครับมีพาทิปด้วยนะครับดวงอาทิตย์นะนี่ก็ลองพยายามเก็บให้ดูเฉยนะครับผมแล้วก็ในเกาะก็จะมีเสือมีอะไรพวกนี้นะครับสิงโตนะครับนี่อันนี้เก็บได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับเดินไปดูนะครับผมว่าในเกาะมีอะไรกันบ้างนะครับผมจะตายก่อนหรือเปล่าเนี่ยกระเป๋าก็เปิดไม่ได้แต่ลองเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับ Wi-Fi นะครับลองเปิด Wi-Fi ดูต่อ Wi-Fi แล้วกดเซฟแป๊บนึงนะครับลองออกนะครับเราเทิงอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราออกจากเกมไปเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่นะครับโหลดนะครับโหลดเซฟนี่เขาบอกดาวน์โหลดไอ้กอนึงจะโหลดไหมรอแป๊บนึงนะครับอันนี้เปิดเน็ตแล้วนะครับ คือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากจะเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก็คือมันจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับไม่อยากตัดออกนะครับผมขี้เกียจ นิดนึงนะครับตรงนี้ค่อนข้างขี้เกียจนิดนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันจะค้างไปหรือเปล่าขอออกแล้วกันนะครับอนุญาตออกนะครับเข้าใหม่นะครับผม อันนี้โหลดใหม่นะครับผมออโต้เซฟเมื่อกี้มันโหลดค่อนข้างช้าเลยนะครับเมื่อกี้ทำไมมันช้าจังอ๋อน่าจะเกี่ยวกับที่ผมกดดาวน์โหลดเกาะแน่เลยนี่ครับมาแล้วทำไมกระเป๋าเปิดไม่ได้เหมือนเดิมครับผม ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรอ๋อก็คือต้องรอให้เขาสอนก่อนแล้วมั้งครับมั้งนะเห็นมีเปิดได้เลยครับอันนี้กระเป๋าใช่นะครับน่าจะใช่นะแต่ปกติมันจะเปิดได้ใช่ไหมแต่ทำไมอันนี้เปิดไม่ได้ล่ะแปลกๆดีนะครับไม่ทำไมชอบมาบั๊กเครื่องผมก็ไม่รู้นะนะครับนี่แต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะแบบพาเดินชมแล้วกันนะครับเพราะว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับนี่วิ่งครับดูครับก็คือตัวนี้เขาพัฒนาขึ้นดีกว่าเดิมนะครับพวกกราฟิกใครแบบเครื่องแรงก็เปิดหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับดูครับฮิปโปใช่ไหมวิ่งตัดหน้ามันหน่อยครับวิ่งตัดหน้ามันหน่อยผมไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวมันตกไปนะครับมีช้างนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมไปดูครับวันนี้ผมจะพาชมสวนสัตว์นะครับไม่ใช่นะครับเกมซอยเวอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นบั๊กเครื่องผมจริงนะครับต้องรีสตาร์ทแน่เลยนะครับถึงจะหายนะครับช้างค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับยังไปดูอีกนะครับว่ามีอะไรบ้างบนเกาะนะ
มันมีเมนูเลี้ยงสัตว์ด้วยนี่ครับน่าจะแบบเลี้ยงได้นะครับผมโหลด Data มาไม่หมดเนาะเห็นมันให้โหลดเพิ่มนะผมก็ขี้เกียจโหลดนะครับอัดคลิปอยู่มันจะนานไปนะครับตัวนี้ไปดูอีกนะครับมีอะไรอีกวิ่งไปครับผมวิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปไปครับไปผมชอบสีน้ำทะเลนะตรงนี้แบบตัวเกมไหนที่แบบสีน้ำทะเลแบบนี้ผมชอบนะครับต้องลงไปอีกสักนิดนึงนะครับผมเนี่ยเขาก็แนะนำเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้แบบค่อนข้างแบบโอเคอยู่แล้วนะครับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะและเล่นเกมแนวโซเวอร์นะครับก็อาจจะต้องดูรูปใช่ไหมแต่ว่านี้เป็นภาษาไทยก็จะแบบสบายหน่อยนะครับค่อนข้างเพอร์เฟกต์เลยนะครับของเกมนี้และอีกอย่างเป็นเกมฟรีด้วยนะครับสามารถเล่นออฟไลน์ได้นะครับค่อนข้างโอเคนะครับผมมีเสียงขึ้นเสียงอะไรด้วยนะเนี่ยผมกระโดดจะปีนต้นไม้ได้ไหมเนี่ยขึ้นบนเขาหน่อยนะครับยังไม่เซ่ขึ้นไปกระโดดขึ้นไปวิธีการขึ้นเขาก็คือกดเดินแล้วกระโดดนะครับมันจะขึ้นได้แต่ถ้ามันเดินเฉยๆมันขึ้นไม่รอดนะครับขึ้นไม่ไหวนั่นเองขึ้นไปคงไม่มีแพ้ภูเขาหรืออะไรภูเขาอีกนะครับเดินไปพาสำรวจแล้วกันนะครับพอดีว่าบักกระเป๋านะครับไม่สามารถเปิดอะไรให้ดูได้นะครับตรงนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเพราะเครื่องนั่นแหละครับผมเครื่องค่อนข้างแบบก็ไม่ได้ดีนะครับผมเอามุมนี้ถ่ายรูปนะค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี่ค่อนข้างแจ่มเลยนะครับผมงั้นผมฝากเกม Survival Island ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ